ปาร์คออริจินทองหล่อคอนโดไซส์ยักษ์3ตึกระดับเมกะโปรเจกต์สูงที่สุดในย่านทองหล่อพร้อมห้องดูโอสเปซวันนี้เดี๋ยวมารีวิวสั้นๆพร้อมกับเลือกห้องกันเลยสวัสดีครับทุกคนรีวิวคอนโดวันนี้เนี่ยแปลกตาไปสักนิดนึงเนื่องจากอันนี้ขอออกตัวก่อนช่วงนี้เนี่ยโควิด -19 มันกลับมาระบาดอีกครั้งนึงแล้วเนาะการที่จะเอาทีมเราเนี่ยออกไปตามโครงการต่างๆหรือว่าตามเซลแกลเลอรี่ของโครงการต่างๆเนี่ยก็ดูจะเสี่ยงไปนิดนึงประกอบกับลูกเพจของเราเนี่ยมีการรีเควสต์มาค่อนข้างเยอะมากเลยว่าอยากจะดูรีวิวคอนโดโครงการนั้นโครงการนี้ฉะนั้นเพื่อให้เรายิงปืนนัดเดียวได้นก8ตัวเราก็เลยทำการคิดรูปแบบของการรีวิวออนไลน์ขึ้นมารีวิวออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นการรีวิวคอนโดให้ได้จำนวนเยอะขึ้นและทีมงานเนี่ยก็ไม่ต้องออกไปเสียงด้านนอกด้วยทีนี้ใครที่กังวลว่าอ้าวแล้วข้อมูลมันจะครบไหมไม่ต้องห่วงทุกคนข้อมูลของตัวโครงการคอนโดเนี่ยครบแน่นอนแถมตอนท้ายคลิปเนี่ยเรายังมีการเอาแปลนห้องมาวิเคราะห์มาช่วยกันดูด้วยว่าห้องตำแหน่งไหนเนี่ยมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรด้วยแต่สำหรับใครที่ชอบรีวิวแบบออนไซต์ไปโครงการไปเซลแกลเลอรี่เนี่ยก็ยังมีอยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีออกมาเรื่อยๆเลยก็ขอให้ติดตามช่องคอนโดนิวไวชั้นเนี่ยก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งช่อง YouTube ของเราเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดกันเนาะทีนี้วันนี้เนี่ยประเดิมโครงการแรกเลยเป็น Park Origin ทองหล่อเหตุผลที่เลือกมาโครงการนี้เนี่ยก็เพราะว่าตอนนี้ตัวโครงการเขาเริ่มก่อสร้างและเราเห็นแล้วว่าตึกที่ขึ้นมาเนี่ยรูปแบบมันเป็นยังไงเป็นไปตามเรนเดอร์หรือเปล่าก็เลยอ่ะมาดูหน่อยว่าตัวโครงการด้านในเขาเนี่ยรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็แปลนห้องของแต่ละตึกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันดับแรกเนี่ยเราไปดูในเรื่องของทำเลกันก่อนเลยทุกคนทำเลของปาร์คออริจินทองหล่อเนี่ยเขาอยู่ในซอยทองหล่อ10อันนี้มันสืบเนื่องมาจากที่เบนเนี่ยไปทำรีวิวคอนโดตัวเดอะไฟแบงคอกทองหล่อเอกมัยเนาะซึ่งเบนเนี่ยขับรถผ่านเข้าไปทางซอยทองหล่อ10ไปทะลุเอกมัยซอย5เพื่อเข้าไปที่โครงการเดอะไฟทีเนี้ยเบนก็เลยเห็นตัวเซลส์แกลเลอรี่ของปาร์คออริจินทองหล่อเนี่ยตั้งอยู่ซึ่งทำเลของเขาทุกคนอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยเป็นแบรนด์ปาร์คด้วยเป็นแบรนด์ระดับลักชัวรี่ของเขาเนอะฉะนั้นเนี่ยทำเลก็ต้องปังปุริเย่อยู่แล้วเดี๋ยวดูแผนที่กันนิดนึงจากตัวแผนที่ทุกคนจะเห็นว่าถนนเนี่ยมันถักทอขอใช้คำว่าถักทอเป็นโครงข่ายชัดเจนเลยสามารถที่จะวิ่งเชื่อมต่อกันได้หมดเลยทุกคนสังเกตว่าถนนเส้นหลักในแนวตั้งอย่างอโศกทองหล่อเอกมัยเนี่ยก็สามารถที่จะวิ่งเชื่อมกันได้คือลักษณะซอยที่เชื่อมมันเป็นซอยเล็กๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดจากถนนหลักรถติดเนี่ยซอยพวกนี้เนี่ยช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนในเส้นแนวนอนทุกคนเส้นถนนเส้นหลักเนี่ยจะเป็นสุขุมวิทแล้วก็เป็นตัวถนนเพชรบุรีเนาะคือถ้าเกิดว่าเราใช้รถเนี่ยคือวนไปวนมาในย่านนี้เนี่ยก็ไปได้ค่อนข้างจะหลากหลายทำเลนะจะเข้าไปกลางเมืองก็ได้ผ่านทางเพชรบุรีผ่านทางสุขุมวิทก็ได้และก็ตรงถนนเพชรบุรีเนี่ยมีจุดขึ้นลงทางด่วนที่เป็นตัวทางด่วนศรีรัตน์ด้วยนะทุกคนก็สามารถที่จะเข้าออกเมืองกันได้อย่างสะดวกเลยส่วนเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกรอบโครงการเนี่ยอันดับแรกคือรถไฟฟ้าอันนี้พูดตามตรงรถไฟฟ้าเนี่ยโครงการนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในระยะเดินคืออ่ะมันเดินได้แหละแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าตัวโครงการเขาจะมีตัวชัตเตอร์บัสรับส่งให้อยู่แล้วเนอะอันนี้พอจะเดากันได้อยู่ส่วนถ้าเกิดเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในระยะเดินเนี่ยก็จะมีตัวห้างดองกี้ทุกคนที่อยู่ใกล้กับตัวโครงการมากๆเลยตัวห้างนี้เนี่ยก็จะเป็นห้างญี่ปุ่นเนาะด้านในก็จะมีในส่วนของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านอาหารร้านของใช้ต่างๆให้เข้าไปเลือกซื้อเลือกใช้กันได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะได้พวกห้างสรรพสินค้าแนวอื่นพวกอเวนิวต่างๆเนี่ยในแนวถนนทองหล่อเนี่ยมีอยู่เยอะมากเลยทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัวห้างรูปแบบต่างๆร้านอาหารในสไตล์ต่างๆเนี่ยก็ใครชอบแบบไหนก็เลือกกันได้เต็มที่เลยอ่ะโอเคทำเลจบแล้วทองหล่อไม่ต้องพูดอะไรเยอะคือดีงามอยู่แล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวข้อมูลโครงการบ้างเดี๋ยวเบนจะเปิดจากตัวหน้าเว็บของโครงการ Park Origin ทองหล่อเลยทุกคนซึ่งข้อมูลที่เบนจะเห็นจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับที่ทุกคนเห็นเลยนะจะมีแอดขึ้นอยู่ Park Origin ทองหล่อความสมบูรณ์แบบเหนือใครเปิดตัวห้อง2ชั้นรูปแบบใหม่ล่าสุดดู X Series เริ่มต้น 10.9 ล้านบาทเนาะอันนี้ข้ามไปก่อนทีนี้เบนอยากพาทุกคนไปดูตัวข้อมูลแฟกชีตของตัวโครงการกันก่อนเลยก็จะต้องเลื่อนมาที่ด้านล่างนะทุกคนเขาเอาแฟกชีตไว้ด้านล่างชื่อโครงการแน่นอนPark Origin ทองหล่ออาคารแล้วก็ยูนิตก็คือเป็นคอนโดไฮไรส์จำนวน3อาคารยูนิตเนี่ยมีทั้งหมด 1,182 ยูนิตก็คือแบ่งเป็นทาวเวอร์ A ทาวเวอร์ B ทาวเวอร์ C ตามนี้นะทุกคนทาวเวอร์ C เนี่ยสูงสุดถึง59ชั้นเลยอ่ะที่เขาเคลมว่าเป็นคอนโดที่สูงที่สุดย่านทองหล่อก็คือตามนั้นนะส่วนแบบห้องแล้วก็ขนาดห้องทุกคนก็เยอะเช่นเดียวกันแบบห้องเนี่ยทาวเวอร์ A ทาวเวอร์ B ทาวเวอร์ C เนี่ยจะเป็นแบบห้องตามนี้เลยเริ่มต้นที่ขนาด1 bedroom 31.50 ตารางเมตรทุกคนแล้วก็ไปสุดที่ยูนิตpenthouse 3 bedroom เนาะ97ตารางเมตรไปเลยอ่ะ
ก็คือถือว่าเรนจ์ของห้องเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆ31ไปถึง97เลยมีให้เลือกหลากหลายเนื้อที่โครงการทุกคนเนื้อที่ดินของโครงการเนี่ยประมาณ5ไร่ที่ดินผืนนี้เนี่ยเคยเป็นที่ดินของตัวอารีนาเทนทองหล่อมาก่อนอันนี้ถ้าเกิดใครทานอารีนาเทนทองหล่อเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับถ้าเป็นสมัยนี้ก็คล้ายๆตัวคอมมอนน่ะคอมมอนทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบด้านในก็จะมีร้านอาหารมีไลฟ์สไตล์มีร้านเครื่องดื่มต่างๆด้านในเนาะฉะนั้นตัวทำเลเขาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือหายห่วงอยู่แล้วมาพร้อมกับพื้นที่จอดรถได้643คันหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 54% ทุกคนทั้งหมดเป็นออโต้พาร์คกิ้งด้วยส่วนพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากเลยเดี๋ยวค่อยมาไล่ดูกันตอนดูแผนห้องก็แล้วกันเนาะทีนี้ทุกคนในตัวแฟกชีตในเว็บของเขาว่ามันจะมีรูปเรนเดอร์ตึกอยู่ด้านข้างเนาะตัวเรนเดอร์ตึกเนี่ยเดี๋ยวจะขอข้ามไปเดี๋ยวไปดูเรื่องของผังตึกกันเลยทุกคนผังมาสเตอร์แพลนของตัวตึกเนี่ยทุกคนถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยตัวที่ดินของเขาเนี่ยที่ออริจินได้มาเนี่ยมันจะมีความไม่สมมาตรเลยที่ดินเนี่ยจะมีความแบบกระง่อนกระแง่นนิดนึงแล้วก็จะต้องแบบร่นเข้าไปจากตัวทองหล่อซอย10ประมาณ1เลยแต่ว่าเขาแก้ปัญหาโดยการที่เอาตัวอาคารทั้ง3อาคารน่ะมาวางไว้ตรงกลางที่ดินในมุมที่ตัวอาคารจะไม่บังกันเองเนาะแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นพวกมุมแปลกๆของที่ดินต่างๆเขาก็ทำเป็นพวกส่วนกลางไปซึ่งส่วนกลางเนี่ยเท่าที่เห็นเรนเดอร์มานะมันจะเป็นพวกส่วนเล่นระดับต่างๆมีการลงต้นไม้หย่งต้นไม้ใหญ่ไว้มากมายเลยคือถ้าเกิดใครเคยดูตัวเหมือนกับคลิปวิดีโอเปิดตัวของพาร์คออริจินน่ะเขาพยายามที่จะผนวกเอาความเป็นธรรมชาติกับการใช้ชีวิตกลางเมืองเนี่ยเข้ามาอยู่ด้วยกันเนาะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวกว่า2ไร่ในโครงการนี้ทุกคนก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะจากเรนเดอร์นะเดี๋ยวของจริงเดี๋ยวว่ากันอีกทีพวกต้นไม้ใหญ่อะไรจะสามารถทำได้ตามเรนเดอร์ไหมซึ่งส่วนมากแล้วเขาก็ทำได้ตามนั้นเนาะอ่ะทีนี้ไปดูตัวมาสเตอร์แพลนกันทุกคนตัวมาสเตอร์แพลนเนี่ยเมื่อเราเข้ามาจากด้านหน้าโครงการเนี่ยมันจะเป็นถนนลาดเข้ามาเนาะแล้วก็จะเป็นตัวป้อมรปภก่อนที่ตัวถนนเนี่ยจะโค้งทางขวาเพื่อเข้าไปได้ในโครงการตรงนี้เนี่ยความพิเศษของมันคือมันจะได้ความ privacy ของลูกบ้านคือคนด้านนอกที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือว่ารถที่วิ่งด้านนอกเนี่ยก็จะไม่สามารถมองเข้าไปถึงยังตัวล็อบบี้ถึงตัวในโครงการได้นั่นเองต่อไปทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูแปลนอาคารแต่ละชั้นเริ่มจากพื้นที่ส่วนกลางก่อนเลยคือนอกจากเขาเนี่ยจะมีความขายห้องที่เป็นดับเบิลสเปซแล้วเนี่ยพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนี้ทุกคนก็เป็นแบบดับเบิลสเปซเป็นดับเบิลวอลลุ่ม2ชั้นด้วยเช่นกันมาดูภาพของฟาซิลิตี้แพลนของล็อบบี้ทุกอาคารเลยนะโดยหลักแล้วเนี่ยล็อบบี้ของทั้ง3อาคารเนี่ยจะไม่ได้ต่างกันมากทุกคนเมื่อผ่านจุดดรอปออฟเข้าไปเนี่ยก็จะเจอกับตัวล็อบบี้ก่อนแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีเป็นล็อบบี้มีสมาร์ทล็อกเกอร์มีเวทติ้งรูมสำหรับเรียกและก็รอรถจากออโต้พาร์คกิ้งเนาะแล้วก็มีเมลบ็อกซ์แต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือนะดูจากแพลนในอาคาร A และ B เนี่ยเขาจะมีส่วนกลางที่เรียกว่า All Day Dining ที่จะเป็นเหมือนกับร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยที่จะให้ลูกบ้านเนี่ยลงมาเพื่อสั่งอาหารแล้วก็กลับขึ้นไปทานบนห้องได้แต่ว่าในอาคาร C อ่ะจะไม่มีพื้นที่ตรงนี้อีกจุดนึงก็คือว่าในล็อบบี้อาคาร A ทุกคนเขาจะแบ่งเป็น2ชั้นซึ่งชั้นบนเนี่ยเขาจะทำเป็นตัว business lounge กับ meeting room เนาะและก็อีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าลิฟต์โดยอาคาร A และก็ B เนี่ยเขาจะมีลิฟต์โดยสารทั้งหมด3ตัวและก็ลิฟต์ขนของ1ตัวแต่ว่าในอาคาร C เนี่ยจะเป็นลิฟต์โดยสาร4ตัวเลยเห็นมั้ยทุกคนสังเกตดูในแปลนเนาะและก็มีลิฟต์ขนของอีก1ตัวในอาคาร C เนาะทีนี้ก่อนจะไปต่อกันทุกคนขอวนเข้ามาแตะเรื่องงานดีไซน์นิดนึงคือจะพูดตั้งแต่เห็นตึกแล้วคือดีไซน์ของแบรนด์ Park Origin เนี่ยสวยสั้นๆเลยเขาทำคอนโดสวยมากคือจะมีความหรูหราเส้นสายต่างๆเนี่ยก็จะไม่ได้ฉูดฉาดนะแต่ว่าคือมาในสไตล์หรูเลยอย่างล็อบบี้ของแต่ละตึกเนี่ยก็จะเป็นล็อบบี้เพดานสูงดับเบิลวอลลุ่มด้วยคืออันนี้แอบไบแอดนะล็อบบี้ของตึก A กับตึก B จะคล้ายๆกันแต่ว่าพอมาตึก C ปูปะสวยมากคือเป็นเพดานสูงด้วยเป็นผนังกระจกที่จะมองออกไปแล้วก็จะเห็นตัวส่วนต่างๆที่เขาทำเป็นพื้นที่สีเขียว2ไร่เอาไว้ด้านนอกเนี่ยก็ของจริงเนี่ยก็น่าจะสวยเลยเนาะน่าจะแบบใช้งานและผ่อนคลายดีโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูพื้นที่ส่วนกลางหลักกันบ้างคือแต่ละตึกเนี่ยเขาจะเอาพื้นที่ส่วนกลางหลักไปไว้ชั้นบนทุกคนและพื้นที่ส่วนกลางของแต่ละตึกเนี่ยเขาก็จะมีทางเดินเชื่อมต่อกันด้วยมาเริ่มดูแปลนอาคารจากตึก A กันก่อนทุกคนพื้นที่ส่วนกลางหลักๆตามแปลนเนี่ยจะมีด้วยกัน2ชั้นก็คือ38และก็39เนาะคือชั้น38เนี่ยจะสามารถเชื่อมไปอาคาร B ได้ด้วยชั้นนี้เนี่ยก็จะมี connecting room ที่อาคาร B ให้ลูกบ้านอาคาร B เนี่ยสามารถเดินมาใช้งานส่วนกลางที่อาคาร A ได้ด้วยก็คือจะเดินผ่านตัว Sky Bridge มาที่อาคาร A แล้วก็เจอกับส่วนกลางเลยเนาะทุกคนโดยพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร A ทุกคนก็จะมีตัว private spa steam room gym โยคะ fly
outdoor onsen jacuzzi sculpture pool แล้วก็ pool terrace เนาะแต่ว่ายังไม่หมดทุกคนเพราะว่าในอาคาร A เนี่ยเขาจะมีส่วนกลางที่อยู่ชั้น39ด้วยซึ่งชั้น39เนี่ยก็จะมีตัว Sika room not bar sculpture lounge crystal boxเกมรูม private theater แล้วก็ golf simulator ทุกคนนี่คือพื้นที่ส่วนกลางในอาคาร A อาคารเดียวนะอันจริงๆถ้าเกิดเทียบกับตัวยูนิตในอาคาร A เนี่ยก็ถือว่าพอเพียงต่อการใช้งานมากๆแถมลูกบ้านจากอาคาร B ที่อยู่ในชั้นที่38เนี่ยก็สามารถที่จะเดินมาใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยด้วยแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เยอะแล้วเดี๋ยวรอไปดูส่วนกลางของอาคาร B และก็ C ก่อนส่วนกลางของอาคาร B และ C ทุกคนดูเป็นส่วนกลางขนาดใหญ่ทั้ง2ตึกที่เชื่อมต่อกันแบบเชื่อมต่อกันเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางเดียวกันน่ะและมีขนาดพอๆกันด้วยทุกคนอันนี้เนี่ยของจริงคอนเซ็ปต์ต้องอลังการมากแน่นอนอันดับแรกทุกคนดูจากแปลนก่อนอาคาร B เนี่ยเขาจะเป็นชั้น52เนาะแต่ว่าในอาคาร C เนี่ยจะเป็นชั้น47เหตุผลเรื่องของยูนิตแบบดับเบิ้ลสเปซต่างๆก็ทำให้จำนวนชั้นเนี่ยไม่เท่ากันแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรายละเอียดของพื้นที่ส่วนกลางด้านในเนี่ยค่อนข้างดีเริ่มจากสิ่งที่เห็นด้วยตาตอนนี้คือสระว่ายน้ำทุกคนสระว่ายน้ำทั้ง2สระของเขาเนี่ยจะหันหน้าแบบกึ่งๆจะชนกันน่ะอ่ะเหมือนจะชนกันใช่มั้ยฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าลูกบ้านเนี่ยอยากจะใช้งานสระว่ายน้ำด้วยวิวพระอาทิตย์ขึ้นหรือพระอาทิตย์ตกก็สามารถเลือกได้เนื่องจากตัวสระว่ายน้ำเนี่ยสระของตึก B เนี่ยเขาก็จะหันไปเกือบๆจากตะวันออกเนาะและสระของตึก C เนี่ยก็จะหันมาเกือบๆจากตะวันตกด้วยฉะนั้นเนี่ยวิวมันก็จะแตกต่างกันทีนี้ไปดูว่าพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยมีอะไรบ้างขอไปอย่างไวเลยแล้วกันทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากก็จะมีตัวออนเซนมีตัวไอซ์รูมมีอะควาลาวจ์มีทรีพูลสกายบริดจ์ซันเคนซีดเล็กพูลมิวสิกรูมเกมเทเบิลซิก้ารูมพูลเทเบิลพูลบาร์แล้วก็มีเล็กลาวด์ด้วยทุกคนก็คือเป็นส่วนกลางที่เหมือนเป็นส่วนกลางเอาจริงๆเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับเขาจะเบิ้ล2ชุดเนาะมีตึก C บ้างตึก B บ้างก็สามารถที่จะเดินใช้งานเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวกเลยแต่ยังไม่หมดทุกคนเพราะว่าในชั้นบนของทั้ง2อาคารเนี่ยคือชั้น48ในอาคาร C แล้วก็53ในอาคาร B เนี่ยก็จะมีพื้นที่ส่วนกลางเพิ่มเติมอีกก็คือจะมีจิมมีบ็อกซิ่งมี private dining มี co kitchen มี kid diningสกายเธียเตอร์มีตัวสลิปพอร์ตอันนี้น่าสนใจมากนะทุกคนแล้วก็จะมีตัวแอดเซนต์รูมด้วยนี่คือส่วนกลางหลักของตัวอาคาร B และก็อาคาร C ทุกคนที่อยู่ในชั้นที่47 48ของอาคาร C และก็52 53ของอาคาร B ซึ่งสามารถใช้งานเชื่อมต่อกันได้แต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าในชั้นที่59ของอาคาร C ก็ยังมีพื้นที่ส่วนกลางอีกอันนี้คือขึ้นไปรับวิวสูงสุดของย่านทองหล่อได้เลยมันจะเป็นเหมือนลาวด์ที่จะอยู่บริเวณชั้น59ของอาคาร C อันนี้จริงๆของจริงต้องสวยมากเนื่องจากหันหน้าไปทางทิศแบบเหนือเฉียงไปตะวันตกนิดๆเนี่ยมันจะเป็นวิวของตัวทองหล่อเป็นซิตี้วิวที่สวยงามมากเลยด้วยส่วนตัวเป็นนะทุกคนเป็นชอบมากนะการวางเลย์เอาท์ของพื้นที่ส่วนกลางของเขาเนี่ยคือมันมี3อาคารก็จริงแหละแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ไม่ว่าจะในอาคารไหนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้ใช้พื้นที่ส่วนกลางได้ยากกว่าอาคารอื่นๆน่ะคือเหมือนพื้นที่ส่วนกลางเขากระจายกันออกมาให้ลูกบ้านแต่ละอาคารเนี่ยสามารถไปใช้งานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีความเท่าเทียมกันพูดงี้ดีกว่าคือถ้าเกิดไปลูกบ้านเนี่ยก็แฮปปี้นะดีเลยอันนี้ชื่นชมลำดับต่อไปทุกคนคือตัวข้อมูลโครงการเรียบร้อยแล้วส่วนกลางเรียบร้อยแล้วเราไปดูแปลนห้องกันหน่อยคือยูนิตแปลนของเขาเนี่ยต้องบอกมีทุกคนก็คือเท่าที่ดูแปลนรวมๆนะห้องทุกไทป์เนี่ยเขาออกแบบมาคือค่อนข้างดีเลยคือถ้าเกิดห้องเนี่ยไม่เป็นสี่เหลี่ยมเกือบๆจะจัตุรัสเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เป็นห้องหน้ากว้างไปเลยถึงแม้ว่าบางห้องเนี่ยจะมีแบบแปลนที่ลึกหน่อยมันก็ไม่ได้ลึกเกินไปจนทำให้เราเนี่ยจัดห้องได้ลำบากด้วยอันนี้เขาออกแบบแปลนของทุกๆห้องเนี่ยมาค่อนข้างดีเลยทีนี้ตัวแปลนของห้องทุกคนขอข้ามไปพูดถึงอาคาร B เลยเนื่องจากว่าอาคาร A เนี่ยเป็นอาคารที่เขาสงวนไว้ให้ชาวต่างชาติเนาะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเราอยู่เองลงทุนเองก็ไปดูอาคาร B กันอาคาร B ทุกคนเอาแบบซิมเพิลเลยนะตามแปลนเนี่ยถ้าเกิดว่าสมมุติจะซื้อปล่อยเช่าเนี่ยห้องซิมเพล็กของเขาที่เป็นเพดาน3เมตรเนี่ยโอเคอยู่ซึ่งอาคาร B เนี่ยจะเป็นห้องซิมเพล็กเพดาน3เมตรทั้งหมดเลยถ้าเป็นตัวเป็นเองนะสมมุติห้องฝั่งทิศใต้จะเลือกห้องที่สูงพ้นอาคาร A ขึ้นมาหน่อยก็คือชั้น40กว่าๆเป็นต้นไปอ่ะให้มันพ้นจากอาคาร A ขึ้นมาหน่อยคือจริงๆอ่ะมันไม่ได้บังวิวกันทุกคนเขาออกแบบมาแล้วให้มันบังวิวกันน้อยที่สุดเนาะจากตัวแพลนมาสเตอร์แพลนที่เราเห็นมาตอนแรกอ่ะแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยชั้น40กว่าๆขึ้นไปเนี่ยวิวมันก็จะเคลียร์กว่าก็จะเซฟกว่าเนาะแล้วก็ห้องฝั่งทิศใต้เนี่ยเขามี
ระเบียงด้วยทุกคนเผื่อจะออกไปยืนชมวิวทองหล่อแต่ว่าระวังเรื่องแดดนิดนึงเนาะเพราะว่าทิศใต้เนี่ยแดด2ช่วงบ่ายนะแต่ถ้ามีโอกาสเลือกจริงๆแบบอยู่เองอันนี้ส่วนตัวเลยนะย้ำว่าส่วนตัวเบนเลยถ้าจะอยู่เองเนี่ยตามแพลนนะทุกคนดูแพลนเบนจะเลือกแพลน 04B1 32.5 ตารางเมตรเพราะว่าอะไรอ่ะหลายคนงงจ้ะทีเนี้ยฝั่งเหนือตึก B ไม่โดนตึก C บังหรอตึก C มันสูงกว่านี่ใช่ไหมคำตอบคือโดนทุกคนมันโดนบังแต่ไอความโดนบังเนี่ยระยะห่างระหว่างอาคาร B กับอาคาร C อะระยะห่างมันมากกว่าอาคาร A มาอาคาร B ฉะนั้นเนี่ยมันจะมีระยะหายใจมากกว่าอันนี้ดูแถเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเราชอบส่วนตัวไงซึ่งตำแหน่ง04อะถ้าเกิดว่าจะลงทุนทุกคนอ่ะดูตำแหน่งมันก็ดีนะเลือกชั้นไหนก็ได้เลยสำหรับคนงบประหยัดนะที่จะลงทุนเพื่อแบบปล่อยเช่าอะไรเงี้ยชั้นไม่ต้องสูงมากก็ได้แต่ถ้าเกิดเรามีงบที่เพิ่มขึ้นมาหน่อยนึงงบถึงเนี่ยให้ไปมองที่ตำแหน่ง03ทุกคนตามแพลนเนาะตำแหน่ง03เนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังเกตนะแพลน2ห้องนอน03กับ10น่ะแพลนมันเป็นแพลนเดียวกันเลยคือ03อ่ะจะเล็กกว่าถูกกว่าในขณะที่ฟังก์ชันเนี่ยจะคล้ายๆกับแปลน10เลยทุกคนฉะนั้นเนี่ยเวลาเราปล่อยเช่าเนี่ยเท่ากับว่าเราสามารถปล่อยห้องที่เป็นห้อง2 bedroom ที่ต้นทุนถูกกว่าได้และก็อีกอย่างคือปล่อยเช่าทองหล่อทุกคนห้อง2ห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องที่ดีมานด์เยอะกว่าด้วยเพราะว่าชาวต่างชาติอยู่ค่อนข้างเยอะเนาะมีอีกตำแหน่งนึงทุกคนที่ค่อนข้างน่าสนใจในแปลนนี้นะเผื่อใครอยากจะปล่อยเช่าห้องแรหน่อยก็คือห้อง 13B5 ทุกคนตำแหน่งนี้เอาจริงๆเหมาะจะลงทุนเหมือนกันนะมีจุดขายหลายจุดเลยก็คือแปลนนี้เนี่ยมีห้องละชั้นเดียวแน่นอนอ่ะแล้วก็ห้องเป็นห้องหน้ากว้างด้วยอยู่ใกล้ลิฟต์ด้วยแล้วก็ผนังห้องด้านหนึ่งเนี่ยไม่ติดกับเพื่อนบ้านอ่ะอันเนี้ยจากแปลนจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยผนังด้านหนึ่งไม่ติดกับใครเนาะแต่ก็นั่นแหละข้อควรระวังก็คือชั้นเนี่ยต้องเป็น40ขึ้นไปเนาะแล้วก็ระเบียงของเขาเนี่ยจะสังเกตว่าตามแปลนเนี่ยระเบียงเขาจะไปอยู่ในห้องนอนระเบียงจะขนาดไม่ได้ใหญ่มากก็ให้ระวัง2เรื่องก็คืออ่ะนั่นแหละชั้นต้องสูงหน่อยแล้วก็ระวังเรื่องของระเบียงเนี่ยมันจะเป็นข้อจำกัดหรือเปล่าก็อันนี้ลองชั่งน้ำหนักกันดูเนาะทีนี้ต่อไปทุกคนไปดูไฮไลท์กันก็คือตึก C เนาะแหมอุตส่าห์อยู่ปาร์คออริจินทองหล่อตึกสูงที่สุดในย่านทองหล่ออ่ะก็มาอยู่ตึก C กันหน่อยคือตึก C ทุกคนจะเป็นห้องดูโอสเปซ2ชั้นจุกๆเลยด้านในแต่เอาจริงๆเนี่ยตัวแปลนตึก C เนี่ยเขาจะมีหมดแหละทั้งห้องที่เป็นตัวซิมเพล็กซ์เป็นห้องดูโอสเปซ2ชั้นแล้วก็จะเป็นตัวเพนท์เฮาส์เนี่ยจะมีอยู่ในตึก Cรวมกันทั้งหมดเลยและอีกอย่างนึงคือทายห้องเนี่ยครบทุกทายด้วยเริ่มตั้งแต่1เบสไปจนถึง3เบสเลยทุกคนโดยทางโครงการเนี่ยเขาจะทำการแบ่งทายของห้องเนี่ยตามชั้นเลยทุกคนคือจะไม่มีการไปแทรกกันอยู่เนาะก็คือเท่าที่เป็นหาตัวแปลนมาเนี่ยก็คือจะเป็นซิมเพล็กตัวซิมเพล็กเพดาน3เมตรเนี่ยจะอยู่ที่ชั้น16ถึง26จากนั้นในชั้น27ถึง46เนี่ยจะเป็นดูโอสเปซและหลังจากนั้นเนี่ยชั้น49ถึง58คือชั้นตัวท็อปสุดของตัวอาคารซีก็จะเป็นเพนท์เฮาส์ที่เป็น2ห้องนอนกับ3ห้องนอนทั้งหมดเลยทีนี้ข้อดีข้อแรกของอาคาร C นะทุกคนถ้าเกิดตัดเรื่องความสูงออกไปเนี่ยก็คือว่าจำนวนยูนิตต่อชั้นของเขาเนี่ยน้อยมากถ้าเกิดดูจากแปลนเนี่ยก็คือจะมีแค่ชั้นละ9ยูนิตคือเทียบกับอาคาร B อาคาร B 13ยูนิตก็ว่าน้อยแล้วนะแต่ว่าเจออาคาร C เข้าไปที่9ยูนิตเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากทีเดียวทีนี้มาดูแปลนกันห้องที่ดีที่สุดเนี่ยแน่นอนหันไปทางทิศตะวันออกโดยส่วนตัวนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวเพราะว่าจะไม่โดนบล็อกวิวอะไรทุกคนเป็นวิวที่เป็นหันไปทางตัวเพชรบุรีพระราม9ด้านนู้นเนาะห้องที่เป็นจัดเลือกมาแนะนำเนี่ยก็คือตำแหน่ง09ทุกคนแต่ก็นั่นแหละเป็นตำแหน่งที่แพงที่สุดขนาดเนี่ยใหญ่ที่สุดในชั้นด้วยเนาะซึ่งบางคนเห็นแบบเฮ้ยมันใกล้ลิฟต์ขนาดเนี้ยเสียงจะไม่เข้ามาในห้องหรออ่ะทุกคนลองดูแปลนดีๆในตัวแปลนจะสังเกตได้ว่าทางโครงการเขาทำเหมือนกับทางเข้าห้องมาเป็นประตู2ชั้นเนาะเหมือนเข้ามาแล้วก็จะเจอโฟเยก่อนถึงจะเปิดเข้าไปเพื่อเข้าไปยังส่วนที่เป็นตัว living areaฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตัววัสดุที่เขาใช้อะระดับลักชัวรี่เนี่ยมันจะต้องกันเสียงดีอยู่แล้วแหละและยิ่งทำเป็นดับเบิลสเปซแบบเนี้ยเข้าไปด้านใน2ชั้นอย่างเงี้ยก็ยิ่งช่วยเรื่องเสียงไปอีกและอีกอย่างนึงคือยูนิตต่อชั้นเนี่ยมีแค่9ยูนิตฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเรื่องเสียงมองว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยทุกคนซึ่งถ้าสมมุติจะลงทุนใน type simplex ของตึก C แบบไม่สนชั้นเลยนะชั้นไหนก็ได้เลยส่วนตัวเบนเนี่ยจะเอาเป็นตำแหน่ง B1 อ่ะเหตุผลก็คืออ่ะเรื่องวิวแน่นอนยังไงอ่ะก็หันเข้าวิวทองหล่อเต็มๆอยู่แล้วเนาะจากแปลนเนี่ยแถมผนังห้องด้านหนึ่งก็ไม่ติดเพื่อนบ้านด้วยและอีกอย่างนึงคือเดินไม่ไกลจากลิฟต์คือออกมาจากลิฟต์เนี่ยเลี้ยวขวาปุ๊บมาห้องเลยเป็นห้องเราห้องเดียวเลยตรงข้ามเป็นบันไดหนีไฟเนาะจุดขายเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าเกิดจะปล่อยเช่าซึ่งถ้าให้เลือกอยู่เองแบบคนเดียวเนี่ยก็ห้องนี้เหมือนกันทุกคนแต่
ถ้าเกิดมีเงินทุกคนแบบจับพัดจับหลูเป็นเศรษฐีนีขึ้นมาเนี่ยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงตำแหน่ง02B6 เนี่ยก็น่าสนใจเป็นวิวเปิดทิศตะวันออกด้วยห้องไม่ติดเสาเห็นไหมทุกคนว่าสังเกตว่าห้องเนี่ยทั้ง2ด้านเนี่ยจะไม่ติดตัวเสาอาคารเลยแต่ห้องทางฝั่งทิศตะวันออกของตัวโครงการเนี่ยให้ระวังนิดนึงเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันจะหันไปทางเอกมัยเนาะคือฝั่งนี้เราจะเห็นตึกคอนโดอยู่ไกลๆแหละซึ่งมันไม่ได้บล็อกวิวแต่ก่อนที่จะถึงตึกนั้นเนี่ยมันจะมีที่ดินเปล่าอยู่ค่อนข้างเยอะทุกคนซึ่งเป็นที่ดินที่ค่อนข้างสวยก็คือสวยหมายถึงว่าเขาอาจจะขึ้นตึกในอนาคตนั่นแหละส่วนถ้าเกิดจะลงทุน2เบสนะทุกคนในยูนิตซิมเพล็กซ์แบบเพดาน3เมตรของอาคาร C เนี่ยเบนจะแนะนำตำแหน่ง03ด้วยเหตุผลเดียวกับอาคาร B เมื่อกี้เลยก็คือว่า04เนี่ยใหญ่ไปนิดและ03กับ04เนี่ยฟังก์ชันไม่ได้ห่างกันมากทุกคนเป็น2เบสเหมือนกันหันไปทิศเดียวกันเลยด้วยฉะนั้นเนี่ย03ก็จะราคาถูกกว่า04นี่ว่าถูกลงไปตั้ง4ตารางเมตรก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ถ้าจะปล่อยเช่าเนี่ยเท่ากับว่าเราได้ฟังก์ชันห้อง2เบสที่ราคาถูกกว่าอันนี้ก็ทำให้ยิวของเราค่อนข้างดีด้วยเนาะและก็อย่าลืมทุกคนอีกเรื่องนึงคือในแปลนนี้นะที่มันอธิบายอยู่นี้นะชั้นที่27ถึง46จะเป็นแบบ Dual Space ด้วยอันนี้ก็ลองไปถามตัวเองดูว่าเราจะได้ห้องที่เป็นแบบซิมเพล็กซ์เพดาน3เมตรหรือว่าจะเป็นห้องที่เป็นดูโอสเปซ2ชั้นไปลำดับต่อไปทุกคนขอแวบไปดูเพนท์เฮาส์ชั้นสูงสุดของเขาให้สมกับความเป็นคอนโดที่สูงที่สุดในย่านทองหล่อหน่อยอันนี้คือย้ำ3รอบแล้วนะว่าสูงสุดยูนิตเพนท์เฮาส์ของเขาเนี่ยอยู่ในชั้นที่49ถึง58เนาะเรื่องชั้นนะทุกคนไม่ปัญหาเลยเพราะว่าระยะของชั้น49ถึง58เนี่ยเป็นระยะที่สูงพ้นตึก B ไปแล้วเผลอๆจะสูงพ้นทุกตึกในทองหล่อขึ้นมาแล้วหรือยังอันนี้ไม่แน่ใจฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะได้ห้องวิวเปิดหมดไม่ว่าจะทิศไหนก็แล้วแต่ว่าข้อควรระวังก็คือทิศตะวันออกอ่ะ2ห้องนะก็คือห้อง01กับ09ด้านบนเนี่ยเอาจริงขนาดของห้องเนี่ยมันต่างกันเป็น10ตารางเมตรฉะนั้นเนี่ยทาร์เก็ตของลูกค้าอาจจะต่างกันแต่ใครก็ตามที่เล็งฝั่งนี้เอาไว้นะและเห็นว่าวิวเปิดโล่งเนี่ยอย่างที่บอกว่าวิวนี้คือหันไปทางเอกมัยบางที่ดินที่ยังว่างอยู่อาจจะมีตึกขึ้นมาได้แต่เอาจริงนะความสูงระดับนี้ก็ถือว่าปลอดภัยอยู่แล้วแหละถ้ายิ่งไปชั้นแบบ55ขึ้นไปนี่คือแบบน่าจะหายห่วงเอาจริง52ขึ้นไปก็น่าจะหายห่วงแล้วนะทุกคนทีนี้ถ้าเป็นตำแหน่งที่07กับ05ทุกคนทางด้านทิศตะวันตกของตัวแปลนเนาะถ้าเป็นเบนนะเบนจะเลือก07อ่ะแน่นอนมันใกล้ลิฟต์เดินออกจากลิฟต์มาเลี้ยวขวาถึงห้องเลยเนาะแล้วก็ทุกคนตึกฝั่งนี้เนี่ยฝั่งทิศใต้เนี่ยอาคาร C เนี่ยจะหันไปรับกับวิวที่เป็นวิวทองหล่อสุขุมวิทแล้วก็ใจกลางเมืองเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครกังวลว่าเฮ้ยแล้วฝั่งนี้มันจะมีตึกขึ้นมาไหมอันนี้ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างยากนะเพราะว่าที่ดินหลายๆแปลงที่อยู่ในฝั่งนี้เนี่ยเป็นที่ดินที่มีเจ้าของหมดแล้วแล้วก็มีโครงการอยู่แล้วซึ่งโครงการบางโครงการเนี่ยก็จะโดนจำกัดด้วยขนาดถนนเนาะมันก็จะไม่ได้สูงคือหายากมากอะที่จะสูงขึ้นมาถึงแบบ50ชั้น59ชั้นแบบนี้ทุกคนคือเรื่องวิวเนี่ยน่าจะสบายใจได้ประมาณ1เลยนะสำหรับห้องที่เป็นยูนิตเพนท์เฮาส์ของห้องฝั่งนี้อะสุดท้ายทุกคนห้อง3เบสที่อยู่ทางด้านขวามือของเราเนาะเป็นทางทิศใต้ของตัวอาคารเนี่ยเป็นทายที่ใหญ่ที่สุดของตัวโครงการทุกคนอันนี้อะมันพ้นอาคาร B ขึ้นมาแล้วแหละแต่ว่าถ้าเกิดใครที่จะอยู่ในห้องที่เป็นยูนิตทาย3เบสเนี่ยขอให้เลือกห้องที่พ้นอาคาร B ขึ้นมาเยอะๆหน่อยทุกคนซักชั้น53เป็นต้นไปเนี่ยวิวน่าจะสวยมากและก็วิวของห้อง3เบสเนี่ยเขาหันไปทางทิศใต้เนาะซึ่งทิศใต้เนี่ยก็จะไปเจอกับทวกถนนพระราม4เอาจริงๆมันจะมองไกลไปถึงวิวบางกระเจ้าด้วยทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอะวิวบางกระเจ้าอะตึก B ก็ได้แต่ว่าในตึก C เนี่ยมันสูงกว่าและมันก็สูงพ้นอาคาร B อาคาร A มาฉะนั้นเนี่ยวิวมันต้องเคลียร์กว่าอยู่แล้วเนาะแต่จริงๆห้องนี้เนี่ยอยู่ทิศนี้เนี่ยร้อนนะทุกคนเพราะว่าแดดพระอาทิตย์เนี่ยมันขึ้นแล้วมันก็อ้อมมาออกทางใต้นิดๆเนาะฉะนั้นในห้องนี้จะร้อนแดดมากแต่ว่าทำไมวิวเอ่ยความสูงเอ่ยแบบนี้เนี่ยโอ้ยอมทุกข้อแม้เลยอ่ะยิ่งพูดยิ่งอยากรวยอยากได้บ้างทีนี้ทุกคนส่วนสุดท้ายมาดูเรื่องของราคากันให้มันเจ็บใจกันนิดนึงราคาเปิดตัวเนี่ยจำได้คร่าวๆประมาณปี2018เนี่ยเขาเปิดตัวมาด้วยราคาต่อตารางเมตรประมาณ 250,000 บาทต่อตารางเมตรแต่ณปัจจุบันขออนุญาตเช็คและอ้างอิงจากเว็บฮิปแฟลตนะทุกคนก็คือราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 275,000 บาทกับอีกสิ่งหลักร้อยนิดต่อตารางเมตรขยับขึ้นมาประมาณ 25,000 บาทต่อตารางเมตรในระยะเวลา3ปีอ่ะทุกคนทีนี้ลองมาคำนวณราคาแบบคร่าวๆอันนี้คือเป็นราคาเริ่มต้นแบบคร่าวๆของห้อง1 bedroom ซิมเพล็กซ์เพดาน3เมตรขนาด 31.50 ตารางเมตรนะทุกคนกดเครื่องคิดเลขปุ๊บๆๆจะอยู่ที่ประมาณ 8.5 ล้านบาทสำหรับราคาเริ่มต้นในโครงการนี้ทุกคน
นเขาก็ถือเป็นโครงการที่เป็น luxury class แหละแต่ทีนี้โครงการรูปแบบนี้เนี่ยลูกค้าหรือว่ากลุ่มผู้เช่าหรือใครก็ตามที่เป็นกลุ่ม luxury class เนี่ยเขาจะกังวลเรื่องอะไรส่วนตัวคิดว่าเขาจะกังวลเรื่องจำนวนยูนิตทุกคนเนื่องจากนี่เป็นโครงการ mega project 3ตึกระดับ 1,182 ยูนิตเนาะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะคอนเซิร์นเรื่องนี้เวลาที่เราแบบจะไปปล่อยเช่าหรือจะอะไรก็ตามอ่ะให้เราเอาแปลนตึกไปด้วยคือแปลนตึกอ่ะมันยืนยันได้เลยว่าเขาวางแปลนออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างเป็นส่วนตัวเลยถึงแม้ว่ายูนิตจะเยอะมากเนี่ยแต่ว่ายูนิตแต่ละชั้นเนี่ยก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงสุดแค่13ยูนิตต่อชั้นเนี่ยถือว่าน้อยถือว่าน้อยมากนะทุกคนแล้วก็มีบางชั้นที่แบบ9ยูนิตต่อชั้นน่ะมันถือว่าค่อนข้างมีความ privacy มากและตัวโครงการเนี่ยเขาก็ให้พวกfacilityและก็เทคโนโลยีหลายแบบเนี่ยเข้ามาในตัวโครงการค่อนข้างเยอะรวมถึงมีพื้นที่สีเขียว2ไร่ที่อยู่กลางทองหล่อทุกคนอันนี้ก็ถือเป็นจุดขายของตัวโครงการได้ค่อนข้างดีนะอ๋อและอีกอย่างนึงเมื่อกี้ขอย้อนกลับไปเรื่องแปลนตึกลิฟต์ของอาคารแต่ละอาคารน่ะเขาวางลิฟต์ไว้เกือบจะอยู่ตรงกลางอาคารเลยฉะนั้นเนี่ยแต่ละห้องเนี่ยเดินวนออกมาจากลิฟต์อ่ะแต่ละห้องจะเดินไม่ไกลลิฟต์มากทุกคนระยะเดินถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอันนี้ถือเป็นการวางแปลนที่ค่อนข้างดีเลยนะและเอาจริงๆสำหรับใครที่กังวลว่าเฮ้ย3ตึกมันซ้อนกันก็จริงแต่ว่าวิวด้านข้างมันจะโดนบล็อกไหมคือมันไม่มีห้องที่โดนบล็อกวิวแบบ 100% ของทุกคนอ่ะมันก็จะมีบ้างตึก C นี่แน่นอนที่จะเห็นตึก A บ้างเห็นตึก C บ้างอ่ะแต่ว่ามันก็ยังเห็นวิวในระดับที่พอรับได้นะถ้าเกิดว่าเราจะอยู่เองหรือว่าเป็นห้องที่แบบเฮ้ยราคานี้มันดีจังก็ลองเฉลี่ยดูว่าเรารับได้ไหมกับวิวที่หันไปแล้วก็ห่างตาเห็นตึก A หน่อยห่างตาเห็นตึก C หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูว่าเราชอบแบบไหนคือโดยส่วนตัวเป็นแล้วว่าเราจะคอนเซิร์นเรื่องของวิวมากเป็นจัดเลือกห้องแบบจากชั้นจากวิวเป็นหลักเลยก็เลยว่าขอพูดเรื่องวิวแตะเข้าไปนิดนึงเนาะตอนนี้ทุกคนตัวโครงการเนี่ยเขาเริ่มก่อสร้างไปได้ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ว่าใครที่สนใจตัวโครงการเนี่ยก็ยังเข้าไปหาข้อมูลในเว็บไซต์แล้วก็ยังมีการเปิดให้จองล่วงหน้าเพื่อนัดวันเข้าไปชมโครงการแบบ private group ได้ด้วยตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไป booking ได้ในหน้าเว็บไซต์ของตัวโครงการ Park Origin ทองหล่อเลยนะทุกคนและก็วันนี้เนี่ยรีวิวออนไลน์ของเราก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวนำร่องฝากทุกคนคอมเมนต์พูดคุยกันได้ว่าใครมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องแปลนห้องกับตัวโครงการกับราคาต่างๆหรือใครอยากจะแนะนำว่าเอ้ยรีวิวออนไลน์ของเรายังขาดอะไรไปหรือว่าช่วยลดที่พูดส่วนนี้หน่อยส่วนนี้พูดน้อยไปเยอะไปก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และก็รบกวนทุกคนถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับคอนโดนิว Channel ของเราด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าจะเป็นออนไซต์หรือออนไลน์ก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ